ดอกบัวนะครับข้าวต้มมัดนะครับที่พระบุคคลนะครับไม่ต้องรีบครับพอตามความริเริ่มขตมมัดนี่โดยความดำริของหลวงปู่เพียบพระปัญโยซึ่งเป็นคนถิ่นเกิดถิ่นนี้ไปอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดพระงามพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมก็มีความริเริ่มก็อยากจะให้หมู่บ้านห้วยซุงมีความรักมีความกลมเกลียวมีความสามัคคีสมัครสมานกันก็เลยขึ้นกำหนดขึ้นว่าทำข้าวต้มมัดใส่บาตรพระอุปคุตคือมัดให้เหนียวแน่นให้กลมเกลียวแน่นเหมือนอย่างข้าวต้มมัดเพราะมันมีอยู่สองกลีบใช่ไหมล่ะก็มาทำเป็นคู่กันไม่ให้แตกแยกกันไม่แตกความสามัคคีกันพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็คืนเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลผู้ที่มาใส่บาตรก็โดยการนำของเจ้าวาดแจกให้ผู้ที่มาร่วมทำบุญได้รับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวที่มาในงานนั้นด้วย